Thai indigenous cat breeds are known for their special physical and behavioral characteristics, but the falling number of such cats now places the breeds at risk of extinction. Therefore, a very determined attempt is being made by many parties to prevent the loss of this Thai legacy. And our correspondent, Suchani Rungmanporn, has the details for us. Exotic furry colors, their extraordinary personality and human-dependent characteristics make Thai native felines very popular domestic companions. But the shrinking number of such breeds make cat lovers fear the worst. แมวไทยถ้าคนไทยด้วยกันเนี่ยไม่ศึกษาแมวไทยโบราณนะผมใช้คำว่าแมวไทยโบราณจะคิดว่าแมวไทยเนี่ยคือแมวจรคือแมววัดแมวโรงอาหารแมวโรงเรียนที่เราเห็นทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจว่านั่นน่ะคือแมวไทยแต่คนชาวต่างชาติที่รู้จักแมวไทยเขาไม่ได้รู้จักแมวจรแบบนี้เขารู้จักแมวไทยในสมุดข่อยเลยนะครับแมวไทยโบราณเนี่ยมีลักษณะเด่นมีนิสัยที่ดีมีการเลี้ยงที่ไม่ยุ่งยากมีความเดี๋ยวก่อนต้องบอกว่าอะไรมีความเป็นลักษณะของแมวไทยคือเป็นแมวที่ขี้อ้อนนะครับรักเจ้าของรักบ้านอันนี้คือลักษณะอย่างเนี้ยเมื่อชาวต่างชาติได้เลี้ยงแมวไทยแล้วเนี่ยยังอยากที่จะเลี้ยงอีก One breed among the 65 Supalak is the rarest of all often believed to be extinct much effort is being put into a revival of its numbers in ThailandAmong those making the effort is Pricha Watana from Ban Mel Bangrak or House of Cats of Bangrak District in Bangkok, a place that accommodates over 100 Thai cats. It has cooperated with Kasetsart University to confirm and preserve the DNA of Supalak cats to facilitate breeding selection. อันนั้นเป็นสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายว่าสักวันหนึ่งแมวสุพลักษ์เนี่ยจะได้จดทะเบียนในฐานะสัตว์พันธุ์แท้ของโลกนะครับโดยคนไทยเพราะตลอดเวลามาเนี่ยแมวไทยเราหลายสายพันธุ์ผู้ที่เอาไปจดทะเบียนว่าเป็นสัตว์พันธุ์แท้เนี่ยไม่ใช่คนไทยเลยสักสายพันธุ์เดียววิเชียรมาศคนอังกฤษโคราชคนอเมริกันขาวมณีก็เป็นคนอเมริกันอีกDNA proof is one of the essential processes to get the Supalak cat registered as a Thai native breed with international cat organizations. Though the road is bumpy, as there is such a shortage of their elusive felines. แมวที่อยู่ในประเทศไทยที่ผมทราบมาก็คือมันยังไม่มีชื่อที่เป็นของคนไทยเป็นผู้จดทะเบียนเลยจนกระทั่งมีสุพลักษณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาที่เราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์มันขึ้นมาได้ใหม่อีกครั้งนึงเนี่ยยังไม่มีใครได้นำไปจดทะเบียนแล้วเป็นจดทะเบียนโลกในนามของคนไทยก็เลยมีความตั้งใจกับแมวไทย .com จากสมาคมทิมบ้าก็คือเราอยากให้แมวสุพลักษณ์เนี่ยเป็นแมวของคนไทยจริงๆเป็นแมวของคนไทยแท้ๆโดยขึ้นทะเบียนเป็นชื่อของคนไทยอย่างเงี้ยครับ While it is a myth that Thai indigenous cats bring good luck to their owners, one undeniable fact is the tenderness and joy that any well-loved cats offer their owners.Suchani Rungmanporn reports.